สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยายจ๋าพาเพลินนะคะวันนี้มาชวนถักตะกร้าใบเล็กๆค่ะนอกจากเป็นตะกร้าแล้วนะคะปรับใช้เป็นกระเป๋าหูรูดก็ได้นะคะเริ่มต้นเลยค่ะง่ายๆเลยนะคะสำหรับก้นกระเป๋าจะถักด้วยลายซิงเกิลโคเชนะคะเป็นวงกลมนะคะแถวแรกค่ะเมื่อคล้องไหมเป็นวงกลมเสร็จแล้วให้เพื่อนๆถักโซ่1แล้วทำลายซิงเกิลโคเชเริ่มต้นที่6ครั้งนะคะเมื่อถักลายซิงเกิลโคเชครบ6ครั้งแล้วนะคะให้ทำการเลื่อนห่วงกับหลักที่1ค่ะเราจะจบแถวด้วยการเลื่อนห่วงจบแถวในทุกๆแถวนะคะในส่วนของก้นกระเป๋าค่ะขึ้นแถวที่2โซ่1นะคะเสร็จแล้วทำลายซิงเกิลโคเช2ครั้งนะคะลงในหลักเดียวกันเมื่อทำจบแถวทั้งหมดแล้วนะคะหลักเพิ่มขึ้นมาอีก6หลักจะได้เป็น12หลักนะคะในแถวที่2เริ่มต้นแถวที่3นะคะเมื่อโซ่1เสร็จแล้วในหลักแรกค่ะทำลายซิงเกิลโคเช1ครั้งนะคะหลักที่2ทำซิงเกิลโคเช2ครั้งค่ะถักสลับกันแบบนี้ไปจนจบแถวนะคะมาต่อที่แถวที่4ค่ะโซ่1เสร็จแล้วก็ให้ทำหลักแรกนะคะกับหลักที่2ด้วยลายซิงเกิลโคเชค่ะหลักละ1ครั้งนะคะพอหลักที่3นะคะทำลายซิงเกิลโคเช2ครั้งค่ะทำไปจนจบแถวนะคะแถวที่5ค่ะเมื่อโซ่1เสร็จแล้วทำลายซิงเกิลโคเชนะคะหลักละ1ครั้งไปจำนวน3หลักค่ะส่วนหลักที่4นะคะทำลายซิงเกิลโคเช2ครั้งค่ะทำวนไปจนจบแถวนะคะมาต่อกันที่แถวที่6ค่ะสำหรับแถวนี้จะเริ่มไปไวแล้วนะคะทำซิงเกิลโคเชค่ะ4หลักนะคะหลักละ1ครั้งหลักที่5ทำลายซิงเกิลโคเช2ครั้งค่ะถักสลับกันแบบนี้นะคะไปจนจบแถวค่ะต่อกันที่แถวที่7นะคะเหมือนเดิมค่ะทำลายซิงเกิลโคเชนะคะหลักละ1ครั้งไปจำนวน5หลักค่ะ
เมื่อได้ซิงเกิลโคเชครบแล้ว5หลักในหลักที่6นะคะทำลายซิงเกิลโคเช2ครั้งค่ะทำสลับกันไปนะคะจนจบแถวค่ะต่อมาแถวที่8นะคะเป็นแถวสุดท้ายสำหรับก้นกระเป๋าแล้วนะคะทำลายซิงเกิลโคเชหลักละ1ครั้งไปจำนวน6หลักค่ะหลักที่7ทำลายซิงเกิลโคเช2ครั้งนะคะถ้าเพื่อนๆต้องการขยายขนาดของก้นกระเป๋าก็เพิ่มแถวไปนะคะเมื่อจบแถวที่8นะคะเราจะจบแถวแบบเราจะจบแถวนะคะโดยการแทงที่โซ่เส้นหลังนะคะทำลายซิงเกิลโคเชไปเลยนะคะสำหรับแถวที่9นะคะต่อเนื่องไปเลยนะคะไม่จบแถวนะคะต่อเนื่องไปเลยทำเข้ากับหลักที่1นะคะแล้วทำที่โซ่เส้นหลังเส้นเดียวนะคะถักไปจำนวนทั้งหมด48หลักนะคะแถวที่9ก็คือแถวที่เริ่มต้นตัวกระเป๋านะคะก้นกระเป๋าเราถักแค่8แถวนะคะถักไปจนจบแถวค่ะมาถึงหลักสุดท้ายนะคะจนถึงจุดที่เรามาร์กไว้เป็นหลักที่1นะคะของแถวที่9ต่อไปเราจะถักเป็นลายเลยนะคะเริ่มต้นถักลายนะคะลงในหลักแรกเลยค่ะทำซิงเกิลโคเชจำนวน3ครั้งนะคะลงในหลักเดียวกันเลยนะคะครั้งที่1ค่ะใช้เข็มกัดมาร์กหลักไว้นะคะหลักที่2นะคะครั้งที่2ค่ะซิงเกิลโคเชนะคะลงในหลักเดิมนะคะแล้วก็ครั้งที่3ค่ะเสร็จแล้วข้าม2หลักนะคะไปทำในหลักที่3ค่ะด้วยลายซิงเกิลโคเชจำนวน3ครั้งนะคะทำแบบหลวมๆนะคะเพื่อนแล้วทำซ้ำเลยค่ะข้าม2หลักค่ะทำลายซิงเกิลโคเช3ครั้งนะคะเป็นการทำซ้ำนะคะด้วยลายนี้นะคะตลอดทั้งใบเลยนะคะถักวนไปค่ะให้เพื่อนๆถักวนไปนะคะเห็นลายนะคะจะเห็นลายถักวนไปจนจบแถวค่ะเมื่อจบแถวนะคะเราก็ไม่จบแถวนะคะเราถักลายต่อเนื่องไปเลยนะคะหลักเขาจะพอดีนะคะลงในหลักต่อเนื่องกันไปเลยนะคะเท่ากับเราลงในหลักที่1ของลายซิงเกิลโคเชในแต่ละชุดของแถวที่ผ่านมานะคะก็คือข้าม2นะคะข้าม2แล้วไปทำหลักที่3ก็จะเท่ากับหลักที่1ในลายซิงเกิลโคเชนะคะสำหรับลายนี้นะคะแล้วก็ใบนี้เยจ๋าจะใช้เข็มโคเชที่ใหญ่กว่าปกติขึ้นมาอีกนะคะเพราะว่าต้องการให้ลักษณะของโซ่แล้วก็ลายงานออกมาหลวมๆนะคะเพื่อให้เห็นเป็นลายงานชัดเจนนะคะเมื่อถักมาจนได้ความสูงที่ต้องการแล้วนะคะมาจบแถวค่ะให้ตรงกับจุดที่เรามาร์กไว้นะคะว่าเป็นการเริ่มต้นแถวนะคะง่ายมากๆเลยค่ะสำหรับงานชิ้นนี้นะคะมือใหม่นะคะถ้าเพิ่ง
หัดถักนะคะแล้วเข้ามาดูคลิปนี้ของยายจ๋านะถักได้สบายมากเลยค่ะก็เลื่อนห่วงจบแถวได้เลยนะคะกับหลักเมื่อเราข้ามมา2หลักก็เลื่อนห่วงจบแถวกับหลักที่3ได้เลยค่ะก็จะเห็นลายชัดเจนนะคะต่อไปจะถักเป็นตัวลายริมระบายปากกระเป๋านะคะหรือปากตะกร้านะคะงานชิ้นนี้ใช้ได้2วัตถุประสงค์เลยนะคะสำหรับลายระบายนะคะก็คือการถักโซ่5ครั้งนะคะแล้วข้าม2หลักค่ะแล้วไปทำลายซิงเกิลโคเชต์ในหลักที่3นะคะก็พอดีล็อกลายเขาเลยนะคะตรงลงตรงล็อกลายเขาพอดีเลยนะคะโซ่5ค่ะทำซ้ำค่ะโซ่5ข้าม2หลักนะคะแล้วทำซิงเกิลโคเชต์ในหลักถัดไปค่ะทำไปจนจบแถวค่ะมาดูตอนจบแถวนะคะหลักสุดท้ายที่จบแถวเราจะทำโซ่2ครั้งเท่านั้นนะคะแล้วให้ทำลายดับเบิลโคเชต์กับหลักที่1ค่ะเป็นการจบแถวให้เริ่มต้นมาตรงกลางช่องโซ่อย่างนี้นะคะเพื่อให้การถักช่องโซ่ถัดไปของแถวต่อไปนะคะขึ้นจากตรงกลางนะคะก็เหมือนเดิมค่ะโซ่5แล้วก็ทำซิงเกิลโคเชต์ในช่องในแต่ละช่องโซ่ค่ะทำแบบนี้นะคะเราจะถักลายโซ่แบบนี้3แถวนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาถักเสร็จแล้วมาดูตอนจบแถวที่3นะคะสำหรับจบแถวที่3ค่ะเราก็ถักโซ่5ได้เลยนะคะแล้วเลื่อนห่วงจบแถวได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ล็อกด้วยโซ่1ค่ะตัดปลายไหมได้เลยนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วการเก็บปลายไหมนะคะก็ให้เพื่อนๆไล่เก็บซ่อนเข้าไปตามเส้นโซ่นะคะตามเส้นโซ่แบบนี้นะเมื่อเราเก็บปลายไหมเรียบร้อยแล้วนะคะลักษณะปากกระเป๋าออกมานะคะจะเป็นเส้นโซ่แบบนี้นะคะ3แถวค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาถักในส่วนของสายกระเป๋านะคะหูเป็นสายกระเป๋าแล้วก็เป็นหูรูดนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆพับลงนะคะพับลงแบบนี้นะก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะของตะกร้านะคะยายจ๋าอินเสิร์ตรูปให้ดูนะคะก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะค่ะใช้ได้2แบบเลยนะคะเพื่อนๆ เป็นตะกร้าใส่ชิ้นงานเรานะคะใส่อุปกรณ์การทำงานของเรานะคะแต่ถ้าจะใช้เป็นตัวกระเป๋านะคะไว้สำหรับใส่ของจุกจิกของผู้หญิงนะคะก่อนนำไปใส่ในตัวกระเป๋าใบใหญ่นะคะก็ให้เพื่อนๆถักสายโซ่ขึ้นมา2เส้นค่ะแล้วก็ใช้ลักษณะการสอดตรงหลักที่เป็นโซ่นะคะหลักแถวแรกนะคะแถวโซ่นะคะตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็สอดตัวเส้นโซ่เข้าไปนะคะลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อไว้สำหรับการรูดนะคะแค่นี้นะคะเราก็จะได้เป็นกระเป๋าอีก1ใบนะคะกระเป๋าใบเล็กๆค่ะถักไว้หลายๆใบก็ได้นะคะนำไหมที่เหลือๆนะคะสีสันสดใสนะคะมาถักค่ะเพื่อนๆสามารถดัดแปลงใช้ไหมชนิดอื่นได้เลยนะคะพอดียายจ๋ามีตัวเชือกฟอกเหลืออยู่
ก็เลยใช้เป็นเชือกฟอกนะคะค่ะลูดออกมานะคะเราก็ใส่อีกเส้นหนึ่งค่ะเพื่อให้ลูดได้สองข้างนะคะเมื่อเสร็จแล้วค่ะใส่สองเส้นเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆลองลูดแบบนี้นะคะกำลังดีเลยค่ะน่ารักค่ะใส่ขวดแอลกอฮอล์ก็ได้นะคะหรือใส่ลิปสติกใส่อะไรนะคะจุกจิกจุกจิกนะคะกระเป๋าเป็นการจัดระเบียบให้กระเป๋าใบใหญ่ได้เลยนะคะค่ะหวังว่าชิ้นงานชิ้นนี้นะคะคงเป็นที่พอใจถูกใจของเพื่อนๆ นะคะไม่มากก็น้อยนะยายจ๋าฝากไว้อีกหนึ่งผลงานค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะถ้าชื่นชอบค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องยายจ๋าพาเพลินด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่อย่าลืมกดติดตามนะคะพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะลายออกมานะคะน่ารักค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะยายจ๋าสวัสดีค่ะแล้วอย่าลืมติดตามผลงานชิ้นต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ